ค่ะวันนี้พบกับอ้ําเบลเลซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้ําก็มีผลิตภัณฑ์ไอเทมเด็ดไอเทมใหม่มารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเด็ดอะไรดีกว่าเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวโซฟีนะคะ Air Fit Cooling Fan นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในตอนนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังแบบหาซื้อมาเล่นกันนะคะอ้ําก็ซื้อมาจาก 7-Eleven นะคะราคา28-29 บาทนั่นแหละตังค์ไม่ถึง30บาทแน่นอนนะคะตัวนี้ก็มันเป็นตัวที่มีเทคโนโลยีใหม่เป็นแผ่นคูลอย่างเงี้ยเวลาใส่เราจะให้รู้สึกเย็นตามกระแสนะคะในพันทิปที่เขาว่ากันมาหรือว่าในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะที่จะแชร์กันมาก็แบบหนาวเหมือนน้ำแข็งเหมือนเอาไปทาแป้งแล้วไปจ่อยหน้าแอร์มากเลยเหมือนน้ำค้างแข็งบ้างเหมือนหิมะอะไรเงี้ยก็แบบมีหลายกระแสมากนะคะแต่วันนี้รู้สึกลองเราก็เนี่ยต้องมารีวิวให้ได้ชมกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะตามสไตล์ของอ้ำนะตัวนี้ก็มีความยาว23เซนติเมตรนะคะทำให้มีความสัมพันธ์นะคะพอดีกับสรีระของเพศหญิงนะคะตัวนี้เป็นสูตรกลางวันมีปีกนะคะผิวสัมผัสก็ค่อนข้างนุ่มนะคะใน1ซองแบบนี้มันจะมีทั้งหมด6แผ่นด้วยกันนะคะก็หยิบมาใช้ทีละแผ่นนะคะสัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยนะคะตอนที่หยิบออกมานะคะมันจะมีกลิ่นหอมเย็นๆหอมเหมือนนิ่มๆคูลๆอะไรเงี้ยค่ะคือปุ๊บหอมเลยเนี่ยคือรู้สึกดีแล้วอ้ําว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นส่วนผสมของน้ําหอมด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะบางเพียงครึ่งของแบบสลิมแล้วก็สึกซับได้ดีเยี่ยมครอบตัวทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะหยิบออกมาแกะออกมามันจะเป็นแผ่นชมไอ้ในตรงชมพูตรงเนี้ยค่ะดึงออกมาก็จะเห็นได้นี่ให้ดูหน้าตาก่อนนั่นแหละเห็นมั้ยคะตัวนี้มันก็จะแบบมันนุ่มดีอ่ะค่ะสัมผัสแต่ไม่ได้ตัวนี้มันไม่หนามากนะคะขนาดบางค่ะกำลังพอเหมาะนะคะแล้วก็ตัวสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้แฉะเลยนะตอนแรกอ้ํานึกว่ามันจะต้องเป็นน้ำอะไรที่ทําให้ไปสัมผัสกับตรงนั้นทําให้เรารู้สึกเย็นใช่ป่ะแต่จริงๆไม่ใช่อ้ําจับแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แฉะแต่อ้ําว่ามันต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนึงนะแต่เวลาที่ใส่เข้าไปแล้วอ่ะถามว่าเย็นเวอร์วันอะไรมั้ยก็ไม่ได้เวอร์นะเย็นแบบเบาๆอ่ะเย็นแบบทนได้หรือไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นแต่สัมผัสที่เย็นเข้าไปอ่ะคือมันไปโดนตรงไหนก็เย็นตรงตูดก็เย็นตรงจีนีก็เย็นเข้าใจใช่ปะแล้วถามว่าตัวเนี้ยทำไมมันถึงเย็นแค่นี้อ้ําว่ามันจะเกี่ยวกับประจำเดือนด้วยนะคะเพราะว่าอ้ําก็ไม่ได้มีประจำเดือนถ้าคนที่มีประจำเดือนนะมันไหลออกมามันเป็นน้ำใช่ไหมมันมาสัมผัสกับแผ่นเนี้ยมันน่าจะเย็นทวีคูณมากยิ่งขึ้นหรือออกใช่ปะแต่สำหรับอ้ําแล้วอ้ําลองแล้วอ้ํารู้สึกว่าก็เย็นแต่ไม่ได้เย็นมากเย็นประมาณ 4-5 ชั่วโมงใส่ปุ๊บไม่ได้เย็นเลยต้องรอสัมผัส1ถึงสีเย็นนะคะสัมผัสแรกที่ใส่เข้าไปมันเหมือนกับน้ำยาดมอะไรเงี้ยน้ำวาเป็กอะไรเงี้ยครับไปโดนผิวส่วนนั้นเลยเนี่ยก็จะเย็นๆวูบๆบ้างแต่ไม่แสบไม่ร้อนคือเย็นแบบชิวๆชิวๆอะไรเงี้ยครับแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เย็นความรู้สึกอ้ําไม่ได้เย็นต่อเนื่องทั้งวันจะมีบางช่วงเริ่มพอเย็นรู้สึกได้สักพักก็หายไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบรอให้เหงื่อหรือว่าให้มันสัมผัสอะไรโดยตรงขึ้นมาจะเริ่มเย็นนะคะแต่โดยรวมแล้วชอบนะชอบกินด้วยแล้วก็ชอบเทคนิคใหม่ๆที่ทำขึ้นมาด้วยคืออย่างญี่ปุ่นเขามีแบบใส่อุ่นใช่ไหมเพราะเมืองเขาหนาวอะไรเงี้ยพอเราก็ใส่ให้เย็นเพราะเมืองเราร้อนเนาะก็เป็นอะไรดีๆนะคะเป็นเทคนิคใหม่ๆที่อ้ําว่าก็น่าหามาลองนะคะสาวๆที่อยากได้อะไรใหม่รู้สึกแบบเบื่อๆเพราะว่ามันร้อนอะไรเงี้ยกับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อับชื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะตัวนี้อ้ําแนะนําเลยมันก็จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างมากค่ะแต่ไม่ได้เย็นเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะพี่บีก็เคยบอกว่ามันต้องเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่ค่ะมันต้องเวอร์ขนาดนั้นละค่ะเพราะว่าเวอร์เข้าใจมั้ยคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย